ไปค่ะจะรู้ค่ะไปนะโอเคค่ะโอเคไปค่ะกับวันนี้ค่ะมารวบชมโฉมใหม่ของไปใช่จะบอกว่าสวยมากถูกใจค่ะอีกสักคันเนาะตอนนี้กำลังแบบกำลังเล็งที่จะหาคนใหม่เพราะว่าคือด้วยขนาดสัมภาระที่มันเยอะมากๆกับจำนวนคนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคือตอนนี้เราเริ่มมีอย่างกี่เลี้ยงด้วยไปเนี่ยนั่งเข้าไปนะครับก็มาดูวันนี้กับคุณไดพิเศษก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์เราได้เยอะมากใช่ๆแล้วก็เหมือนแบบเพราะว่ามันไปได้ทุกที่ไม่ต้องห่วงมากแบบจะลุยต่างจังหวัดหรือจะไปแบบเจอถนนแบบไหนก็คือได้หมดเลยครับผมก็ว่าถูกไปด้วยกันทั้งคู่เลยใช่คิดว่าดีนะในเรื่องของแน่นอนเรื่องของดีไซน์ความสวยงามความพรีเมียมกับราคาที่เหมาะสมจับต้องได้แล้วก็ช่วงนี้ที่เราเน้นมากๆเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยเพราะเรามีลูกมีอะไรด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีระบบมีต่างๆที่แบบซัพพอร์ตในเรื่องเยอะมากจริงๆนะครับลองเช็คเนี่ยว่าใส่คลาสที่2อันมันโอเคไหมอุ้ยได้นะเพราะว่าบอกเขาอะบอกเขาแยกค่ะเป็นกับบางชีพค่ะใช่ก็คือสบายเลยครับต้องรอแล้วล่ะมันต้องขัดจอมาแล้วก็ได้ไหมคะเอาเลยไหมคะเอาเลยฝากค่ะสำหรับคนที่แบบมองหารถครอบครัวใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถอยากให้ลองเป็นอีกหนึ่งออปชันไอเดียลองมาดูกันก่อนก็ได้เป็นยังไงมาทดลองขับก็ได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณไดพันเซ็นค่ะช่วงนี้น่าจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกออกงานทีเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนเริ่มเก็บเงินแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆก็แบบมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแหละน้องแพทเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มอยากจะปรับผลงานนิดนึงจริงๆเขาบ่นมาได้สักพักแล้วแหละว่าแบบแดงหนูอยากทำงานอยากออกมาข้างนอกใช่แล้วก็แบบเพิ่งได้ให้เอาตัวเองออกไปออกกำลังกายบ้างแล้วด้วยนะคะแบบเริ่มแบบอยากออกไปบ้างชีวิตก่อนหน้านี้3เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงก็ปั๊มนมทุก3ชั่วโมงแล้วก็นั่นแหละค่ะตื่นทุก3ชั่วโมงก็เพิ่งรู้ว่าที่เขาบอกว่านอนเยอะๆนะใช่ไหมคะยังไงก็ไม่พออยู่ดีเลยนะคะชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยนะคะไม่สามารถจับไปจริงๆมันเปลี่ยนเลยตั้งแต่คลอดลูกเลยค่ะพอคลอดลูกปุ๊บเราก็เลยไม่เคยได้นอนยาวอีกเลยก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่จะมาก็จะมางานก็คือนั่งปั๊มนมอยู่ใช่ก็ขับรถแล้วก็ปั๊มนมอยู่กลางแล้วครับอันนี้ก็ถึงเวลาปั๊มนมแล้วครับที่ว่าจะแบบขึ้นเวทีก็ขอที่ปั๊มนมเริ่มตึงแล้วอ่ะแล้วแบบอย่างกลางคืนต้องช่วยกันยังไงแบ่งเวลากันยังไงตอนนี้พวกเรารับกะกลางคืนกันกลางวันก็มีช่วยมีคุณแม่มาช่วยด้วยใช่กลางคืนก็ปั๊มนมวนกันไปเวลาแพตตี้ตื่นพี่แดนต้องลุกต้องตื่นมาด้วยมั้ยมาให้กำลังใจจะบอกว่าเขาอะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัวเมนนะพยายามค่ำคืนก็คือหลักๆคือบางทีเขาก็สงสารแพทเพราะว่าช่วงหลังปลุกยังไงก็ไม่ตื่นก็คือเหมือนอาจจะเพราะว่าล้านานานะคะปลุกไม่ตื่นเขาก็รับหน้าที่ดูแลให้ลงลูกเองป้อนนม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 ก็คือป้อนนมคนนึงแล้วก็วางป้อนอีกคนนึงวางทำบนอย่างเงี้ยคือแต่ละคืนเราจะลุ้นนะครับเราจะลุ้นว่าไม่อยากให้ลูกร้องตื่นพร้อมกันเพราะว่าเรากลัวว่าพอลูกร้องอ่ะเขาจะตื่นเราอยากให้เขาได้นอนแบบยาวๆเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการลูกว่าลองทำความเข้าใจว่านิสัยคนไหนเป็นยังไงเช่นน้องลิก้าอย่างเงี้ยเขาจะกินนมรวดเดียวไม่ได้เขาจะต้องแบบกินครึ่งนึงแล้วก็วางก่อนเพราะว่าเขาจะกินไม่เข้าแล้วแล้วก็เอาน้องโลล่าซึ่งกินเก่งกว่ามาอัดทีเดียวจุก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 เสร็จจบก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 บวางแล้วลิก้าค่อยมาติดงานเป็นระบบของมันระบบมันมีแล้วระบบมีเราก็มีระบบแล้วมีระบบใช่ใช่ครับก็ถ้าเกิดวันไหนคืนไหนแบบระบบมันจบแบบนี้ได้สำเร็จรูปเนี่ยเราจะแบบดีใจมากเออแล้วก็ยืนมองด้วยแล้วส่วนใหญ่มันจบแบบนี้ไหมคะช่วงหลังจบแบบนี้นะช่วงหลังจบแบบนี้ตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่เริ่มเข้าเดือนที่สองเดือนกว่าๆเนี่ยระบบมันเริ่มเป็นแบบนี้แล้วน้องเริ่มไม่งอแงกันคืนเท่าไหร่เริ่มนอนยาวขึ้นทำหน้าที่ได้ดีดีมากดีมากดีมากแบบหยิบมาอุ้มกลางคืนมาขยาวเลยสองคนพร้อมกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับคือน้องที่ใกล้ยังได้เพราะว่าน้ำหนักยังพอไหว
อโลล่านี่คือแบบเจ็บปุ๊บไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวลองเดี๋ยวเจอตัวจริงแล้วจะรู้แบบโอ้โหก็ใช่ครับถามรูปที่เป็นไวรัลนิดนึงที่เด็กมองกล้องทั้งตัวเลยเนาะคือแต่ตาสุดกล้องแล้วอ๋อที่หนูลองใช่ป่ะใช่จุดเริ่มยังไงมันเราเองก็เอาเลสติ้งไหมคะไม่คือตอนนั้นก็เห็นเขานอนน่ารักน่ารักอยู่ก็เลยรู้ว่าอยากเก็บเป็นโมเมนต์บ้างก็เลยขอแทรกตัวเข้าไประหว่างงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายแล้วก็บังเอิญว่าเขาคุ้มเห็นจอเขาเลยถ่ายเป็นโซฟี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นจอแล้วก็เลยมองก็เลยได้ช็อตนั้นมาเพราะว่าปกติเวลาเลี้ยงนะครับตอนแบบเล่นกับเขาอ่ะเราจะให้เขาแบบดูกระจกซึ่งอ่ะเขาจะชอบดูแบบเขาดูตัวเองแล้วเขาก็คุยกับตัวเองแล้วการเซลฟี่คงเหมือนกับแบบมองกระจกเขาก็เลยแบบเล่นกล้องด้วยแต่มันก็เป็นภาพที่น่ารักมากไม่คิดว่าจะแบบได้โมเมนต์ที่มันโป๊ะเช๊ะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ง่ายกันง่ายๆเพราะปกติเวลาถ่ายรูปด้วยกับบางคนก็จะมองบ้างไม่มองบ้างก็คือจริงๆก็ยากอยู่แล้วอะไรนะคะแต่เราก็จะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับถ้าเห็นเราก็จะนานๆเราก็จะลงเว้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พอเราหลายๆครั้งที่เราเล่นกับเขาอะคุยกับเขาเขาก็จะหัวเราะกับเราแต่เมื่อไหร่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนสมาธิไปมองจอแทนแล้วก็ไม่แบบไม่ยิ้มแล้วไม่มาเล่นแล้วผมก็หยุดเราก็หยุดถ่ายเลยเราก็เล่นอย่างเดียวช่วงหลังเราจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่เมื่อไหร่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าไอการถ่ายมันรบกวนเขาแล้วไม่กับปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็จะหยุดถ่ายแสดงว่าเราอยากให้เขามีโมเมนต์กับเรามากกว่าโฟกัสที่เรามากกว่าแน่นอนครับเพราะว่ามันสำคัญเพราะเวลาเขาหยุดเล่นเขาหยุดเลยเขาแบบไม่เอาเลยถ่ายคือเขานิ่งเลยแล้วเขาก็มองว่าอันนี้คืออะไรก็ต้องคอยแอบถ่ายเช่นพี่แดนเล่นอยู่หนูก็แอบถ่ายอยู่ไกลๆแอบจู้เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโมเมนต์เก็บไว้ให้เขาดูตอนจบพอมีหน้าเริ่มชัดเองว่าคนไหนหน้าเหมือนพ่อคนไหนหน้าเหมือนแม่เราก็เปลี่ยนไปเยอะเนาะใช่แล้วหนูคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเห็นเขาว่ากันนะคะว่าแบบจะเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเราดูเองเราแบบจะไม่ค่อยรู้นะเราส่วนใหญ่เราก็จะอ่านจากคอมเมนต์มากกว่าว่าแบบคนแปลเขามองว่าใครใครแปลเขาใหญ่เขาว่าใครก็เสียงแตกอยู่นะเสียงแตกอยู่มีเสียงแตกไปลามไปถึงปู่ย่าตาใหญ่ใช่แล้วส่วนตัวเรามองคิดว่าคนไหนเหมือนเราผมว่าน้องลิก้าเหมือนน้องแพทแต่ได้ผิวผมไปส่วนน้องโรล่าตอนนี้ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามีคนนึงที่เป็นลักยิ้มโรล่าน้องโรล่าแต่ตอนนี้ลักยิ้มหายไปเอาพวกแกงแกงช่วยซาลาเปามาซาลาเปามาแทนไม่เห็นลักยิ้มแล้วใช่ภูมิใจไหมคะแบบลูกสาวถ้าสมมติก็พอเป็นคนนี้แล้วจะเห็นก็อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่การันตีว่าเป็นลูกเราถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอไหมคะสองคนจบเลยไหมหรือว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าที่แล้วไงมันน่าจะแบบว่ารู้ว่าไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้ถามกันก็ยังรู้สึกว่าพักก่อนแต่ว่าถ้าถามอีก2ปีข้างหน้าก็ไม่แน่พักก่อนที่มีสีแค่เราจะแบบอยากจะเข้าเขาคือตอนนี้แค่รู้สึกว่าสองคนคล่องตัวดีค่ะแล้วก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้คือมันเหนื่อยมากจริงก็ไม่ได้คิดไว้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้เพราะเราก็จะพยายามแบบเลี้ยงกันเองให้มากที่สุดเลยนะคะแล้วก็หลายอย่างตอนนี้มันยังไม่ได้แบบไม่ได้ลงตัวสักทีเดียวอะครับมันยังมีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ทั้งแบบในจะพัฒนาการของเขาในจะเรื่องของโรงเรียนเรื่องของการจะเริ่มกินข้าวลูกหลายอย่างมากเลยครับที่เรายังไม่นิ่งเนี่ยพอเราไม่นิ่งมันไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นเลยก็โฟกัส2คนนี้ให้เขาเติบโตมาดีที่สุดก่อนอย่างที่บอกว่าคุยให้โรงเรียนแล้วคุยแล้วจริงป่ะจริงไหมใช่ใช่ใช่ก็อาทิตย์หน้าจองแล้วจองไปดูจองกัน2โรงเรียนละใช่ใช่ลูกสามเดือนลูกสามเดือนพี่แดนเนี่ยทำไมพี่ที่เรียนโทรไปแล้วเขาถามว่าลูกอายุเท่าไหร่เขาบอก2เดือนค่ะบอกโอ้ดูเร็วเหมือนกันนะคะทำไมคะทำไมแบบทำไมอยากจะได้โรงเรียนจะมันเป็นเรื่องการวางแผนหลายอย่างว่าแบบสุดท้ายเกินเพราะว่าผมว่าเรื่องการหาโรงเรียนมันต้องใช้หลายข้อมูลในการตัดสินใจนะเพราะว่าในยุคนี้แล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องของหลักสูตรที่แบบไหนที่เหมาะกับลูกเรามากที่สุดเพราะว่าแต่ละโรงเรียนที่เราเลือกอ่ะเป็นหลักสูตรที่แตกต่างกันเราต้องการจะมีรู้ว่าหลักสูตรไหนเป็นหลักสูตรที่ดี
หรือว่าเหมาะกับลูกเราในอนาคตแต่ท้ายก็ยังไม่ตัดสินใจหรอกนะจนกว่าเราจะเริ่มดูแล้วเราเห็นลูกว่าลูกคนนี้รู้สึกจะวิชาการเยอะนะก็อาจจะต้องเข้าหลักกลุ่มนี้ลูกคนนี้แบบชอบเล่นชอบแบบความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเราต้องไปอยู่ในหลักสูตรจะจำเป็นว่าต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันไหมคะหรือว่าอาจจะแยกกันผมคิดว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันนะเพราะว่าเรื่องการรับส่งแต่คนละหลักสูตรจะไปโรงเรียนเขาบินไม่เลือกใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบกิจกรรมแยกอ่ะเราคุยกันแล้วว่าเราอาจจะแยกนะแยกกันเช่นแบบลูกชอบไม่เหมือนกันคนนึงชอบเล่นกีฬาแม่ไปส่งคนนึงชอบเรียนดนตรีพ่อไปเองแต่ว่าโรงเรียนหลักคุณต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันใช่แต่ว่าก็ดีไว้บ้างแล้วยังไม่ได้มาคอมมิตว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าแล้วยังจองดูทัวร์ไม่ดู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 ก็จริงๆก็ดูที่งานมากกว่าค่ะถ้าอะไรยังไม่ได้กระทบกันน้องมากอะไรเงี้ยค่ะก็มาได้แล้วละครยังละครยาวน่าจะยังพักก่อนแค่ละครับตอนนี้ก็คือต้องทำงานมากเต็มที่ไม่รับเลยกลายเป็นต้องปฏิเสธงานมากขึ้นเรื่องเวลานี่นะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็ปล่อยมือครับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเราต้องแบบโฟกัสมากๆต่อให้จะเริ่มมีพี่เลี้ยงบ้างแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องคอยดูแลเป็นหลักด้วยเพราะเราอยากจะให้ลูกสื่อสารกับเรามากที่สุดแบบรู้วิธีคิดของเรารู้แล้วเราก็รู้จักนิสัยใจคอของลูกมากจริงๆนะครับก็เลยอยากจะมีเวลาอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งก็วางไว้ว่าสัก3ปีหรือ5ปีนะครับก็คงจะเป็นช่วงที่ใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะอาจจะแบบเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันทำมากสุดก็คงจะเป็นทำ YouTube นะครับซึ่งก็มีเขาอยู่ด้วยมีเวลาอยู่กับเขาด้วยจริงๆส่วนงานอื่นๆก็คงอาจจะต้องขอแบบพักไว้ก่อนก็มีหลายๆคนถามกันที่แบบงานยาวๆอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าไม่เลยแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็สับปอดเตรียมเอาไว้แล้ววางไว้แล้วครับอายุเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ก็คือตอนที่เราตัดใจว่าเราจะมีลูกอะก็คือเราดูเงินแล้วว่าเราสองคนดูแลเขาได้จนถึงช่วงอายุที่เราต้องการหรือยังแต่ก็คุยกันนะว่าเราก็จะไม่ได้แบบส่งจนถึงแบบตลอดชีวิตนะก็จะมีช่วงเวลาที่เราบอกว่าพ่อแม่จะดูแลลูกจนถึงตรงเท่านี้หลังจากนี้ลูกก็ต้องเริ่มรู้ที่ว่าถ้าทำงานทำเงินอย่างไรด้วยตัวเองแต่ในระหว่างนี้เราจะสอนวิธีทั้งหมดไปช่วงระหว่างนี้เนี่ยก็คือแม่พ่อแม่จะไม่ได้ทำงานแต่ว่าก็ยังมีได้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของการวางแผนการลงทุนต่างๆที่เราจัดการเอาไว้อยู่แล้วด้วยว่าแบบโอเคถ้าไม่ทำงานเราจะมีเงินจากตรงไหนที่มันสามารถซัพพอร์ตได้ตลอดเวลาหรือเปล่าครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นห่วงอยู่นิดนึงแต่ก็พยายามแบ่งเวลาให้ดีว่าใครจะมาช่วยตอนนี้ก็มีทางญาติๆของน้องแพทแม่นะครับเริ่มมาคอยช่วยในช่วงของวันที่ผมเริ่มออกไปซ้อมคอนเสิร์ตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าไปซ้อมเสร็จแล้วกลับมาผมจะต้องอัดจุกน้องอีกแค่ไหนแล้วมันจะตอนนั้นต้องหาคนแล้วพี่ต้องนอนไม่งั้นพี่จะที่คอนเสิร์ตไม่ไหวแน่นอนแต่ว่าใกล้ๆอ่ะเราต้องหาแต่ว่าเนี่ยในระหว่างซ้อมเดือนเนี่ยยังต้องป้อนนมไปซ้อมคอนเสิร์ตไปไปป้อนนมที่คอนเสิร์ตโอ้ไม่น่าจะยากนะจะมีการโชว์ลากซ้อมในคอนเสิร์ตไหมคะดูเลยไหมล่ะเฮ้ยอย่าตัดต่อบิ้วอยู่บิ้วอยู่มีแม่พ่อจะพี่บีเขาก็จริงเหรอเหมือนกันพี่บีทองเหรอเอ้าพี่บีคนทองก่อนเนี่ยเดี๋ยวรอดูเฮ้ยรอดูเน้นปัดห้าพันเน้นห้าพันโชว์แม่ใช่ไหมดูแล้วก็จริงเหรอไปเลยจับอัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวคุณนะคุณแน่นอนครับผมแน่นอนจับอัดจับอัดเลยไม่ขวนนะสู้ด้วยไม่ขืนเลยอ่ะคออ่อนอย่างนี้เลยใกล้จะมาเตรียมตัวเต็มร้อยก็มันก็ยังไม่ร้อยหรอกเพราะว่ามันก็ยังฝึกยังมีการปรับท่ายังมีการปรับดนตรีเตรียมสคริปต์อะไรที่ออกมาให้ดีที่สุดนะครับอะไรก็ต้องจริงก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรที่ซื้อบัตรเราก็ทำให้เต็มที่ที่แบบทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับ
เป็นคอนเสิร์ตแรกๆของพี่ที่ได้มีแขกคอนเสิร์ตใช่ที่แบบใช่ครับชวนแบบจริงจังก็เดี๋ยวเรามีโตมีวีมีน้องบีครับแต่ว่าในนั้นก็จะเดี๋ยวพอไปจริงๆก็จะมีแขกรับเชิญที่เซอร์ไพรส์อีกที่ยังไม่ได้บอกครับแต่ก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพวกเรานี่แหละพี่น้องพี่อันนี้ยังไงก็ต้องไปแหละขึ้นเวทีไหมอีกเรื่องนึงหรือขึ้นไปแล้วทำอะไรก็อีกเรื่องนึงเฮ้ยเอาไปเตยไปแล้วครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตก็เร็วๆนี้ถ้าเกิดว่าใครมีบัตรก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เจอกันสิ้นปี14ธันวาคมส่วนงานของพวกเราหรือว่าติดตามชีวิตของครอบครัวเราก็ใน YouTube กันแพตตี้นะครับก็จะได้เห็นเพราะหลายๆคนก็อยากจะเห็นชีวิตน้องจริงๆแล้วก็มีคนบอกเยอะมากว่าทำไมไม่ถ่ายรูปน้องลงเยอะๆไปบ่อยทุกวันก็บอกเหตุผลครับว่าเราวันที่เราหยิบออกมาแล้วเราไม่ได้สื่อสารเลยอาจจะไม่ได้ลงเยอะขอบคุณค่ะ